สวัสดีครับขอกราบสวัสดีพี่น้องชาวเสือหัวขาดทุกท่านครับวันนี้ผมมีสายวังมานำเสนอครับเหรียญนาคราช7กษัตริย์ครับตอนนี้เรียมมาเรียบร้อยแล้วครับเหรียญนาคราช7กษัตริย์ด้านหน้าครับเหรียญนี้จัดสร้าง2564นะครับจัดสร้างปี2564ด้วยโค้ด460ครับเหรียญนี้อันนี้เนื้อปอกลูกปืนโบราณครับจัดสร้าง 5,000 เหรียญครับเนื้อปอกลูกปืนโบราณจัดสร้าง 5,000 เหรียญพร้อมงานเลี่ยมสวยๆครับนี่เพื่อตอนนี้เพิ่งออกมาสดๆร้อนๆนะครับตะกรุดนาคาจตุรทิศนี่ครับตะกรุดนาคาจตุรทิศออกในงานพิธีนาคารำลึกประจำปี2567อันนี้ใบนะครับผมเปิดดูแล้วครับสายวังครับนะเป็นโค้ดชอสิงนะครับอันนี้เป็นหนังงูเหลือมเลยนะครับเป็นหนังงูเหลือมส่วนข้างในจะมีมวลสารที่แอดนุไปหามาในที่ต่างๆครับอันนี้วัดทางวัดเลี่ยมมาแบบนี้เลยครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ